สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา9:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมสมเด็จย่าพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2554ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาจีนและส่งพัฒนาความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจนเป็นที่ประจักษ์ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสังคมและประเทศชาติเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเหรียญรางวัลเกียรติยศแก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 1,860 คนโอกาสนี้มีพระราชโอวาทโดยสรุปว่าความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองเกิดจากปัจจัยหลายอย่างส่งเสริมกันแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพทุกประเทศจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ความสามารถนำไปปรับใช้ในกิจการงานตลอดจนดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างผาสุกบัณฑิตทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมมาทั้งทางตรงคือเรียนรู้จากครูอาจารย์และจากตำราและทางอ้อมคือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนหากแต่ละคนตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ก็มั่นใจได้ว่าบ้านเมืองจะมีความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป